สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนวิชาการนะคะกับช่วงชุมชนคนวิจัยสนับสนุนเรื่องราวดีๆโดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะคะ 11:30 น.ถึงเที่ยงนะคะโดยนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนวิจัยงานวิจัยแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมวิจัยมาบอกเล่ามาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันนะคะวันนี้วันศุกร์ที่5 กรกฎาคม 2562ดิฉันกรกมลขุนเพชรนักประชาสัมพันธ์สำนักวิจัยและพัฒนานะคะก็มานำเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งเป็นกิจกรรมวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะเป็นการประชุมวิชาการมีที่มีชื่อว่า Genomic Thailandสัญจรภาคใต้นะคะโดยจะจัดขึ้นในวันที่11 ถึง 12 กรกฎาคมนี้นะคะจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การประชุมวิชาการจีโนมิกไทยแลนด์สัญจรภาคใต้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีกำหนดการจัดอย่างไรในกิจกรรมวันนั้นเรามีอะไรบ้างนะคะ2 วันนะคะที่เราจะจัดมีอะไรบ้างวันนี้ดิฉันมีบทสัมภาษณ์ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์สังคทัศน์อยุธยาท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาให้ทุกท่านได้ฟังกันว่ากิจกรรมในวันนั้นเขาทำอะไรกันบ้างค่ะเชิญรับฟังค่ะเรื่องจีโนมิกค่ะคือเอาง่ายๆเลยว่าเป็นความสำคัญยังไงบ้างคะจีโนมิกเนี่ยค่ะอาจารย์ที่ต้องมาสัญจรในภาคใต้ด้วยGenomic Thailand นี้แปลให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือพันธุกรรมมนุษย์นะครับมีกลุ่มนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวิจัยนะครับของประเทศนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยภาคใต้ได้รวมตัวกันครับตั้งเป็นกลุ่ม Genomic Thailand ขึ้นมาโครงการ Genomic Thailand เป็นโครงการที่มุ่งจะนำความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุกรรมมนุษย์มาใช้ในทางการแพทย์นะครับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะของโครงการ5 ปีครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับ Genomic Thailand หลังจากที่เกิดขึ้นและเปิดตัวไปแล้วที่กรุงเทพครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่สัญจรมายังภาคใต้เพื่อที่จะมาพบปะนักวิจัยท้องถิ่นและเพื่อที่จะมาทำประชาพิจารณ์มาวิพากษ์วิจารณ์โครงการนะครับรวมทั้งนำความรู้นำเทคโนโลยีจากทีมแกนนำในภาคกลางนะครับมาแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับค่ะจากการที่จัดงานครั้งนี้ค่ะอาจารย์คะมีไฮไลท์งานเนี่ยค่ะมีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างคะอาจารย์คะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคนะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่11-12นะครับก็คือวันพฤหัสและวันศุกร์หน้านะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดที่คณะแพทยศาสตร์นะครับเป็นห้องประชุมอดิเรกณัฐหลางครับไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับว่าโครงการนี้คืออะไรโครงการนี้มีเป้าหมายที่จุดสิ้นสุดของโครงการประเทศจะได้อะไรจากตัวโครงการการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจีโนมมนุษย์นะครับหรือพันธุศาสตร์จะนำมาใช้ในทางการแพทย์อย่างไรบ้างเรามีประเด็นวิจัยอะไรที่คนที่จะต้องทำต่อไปในโครงการนี้นะครับในระยะ5 ปีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศควรจะเป็นไปในลักษณะไหนอันนี้เป็นประเด็นคุยครับค่ะในที่อาจารย์แจ้งว่าแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอย่างนี้อาจารย์คะพอจะพูดคร่าวๆได้ไหมคะว่าแนวโน้มในการพัฒนาหรือว่าวิจัยต่อเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมมนุษย์มาช่วยในการทางการแพทย์เนี่ยค่ะคร่าวๆยังไงบ้างคะครับโครงการพันธุกรรมมนุษย์ที่นำมาใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมาพร้อมกันกับคำสำคัญคำหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำครับการแพทย์แม่นยำเนี่ยหมายถึงเป็นการแพทย์ที่มุ่งออกแบบการรักษาให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นโดยใช้ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมข้อมูลทางการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะครับรวมทั้งข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเฉพาะตัวของคนไข้เพื่อออกแบบการรักษาที่จะแม่นยำหรือมุ่งเป้าไปยังโรคและลักษณะของคนไข้มากขึ้น
พันธุกรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลในลักษณะของ Big Data ของคนไข้แต่ละคนที่จะนำมาช่วยในการออกแบบการรักษาครับพันธุกรรมก็เลยจะมีส่วนอย่างมากนะครับในการที่จะทำให้เกิดการแพทย์แม่นยำในอนาคตอันนี้นะครับเป็นเป้าหมายวิจัยของ Genomic Thailand กลุ่มโรคสำคัญที่พันธุกรรมจะเข้ามามีส่วนก็จะประกอบด้วยกลุ่มโรคมะเร็งนะครับโรคติดเชื้อและการวินิจฉัยก่อนคลอดรวมทั้งการทำนายการตอบสนองต่อยาที่เราจะให้ต่อผู้ป่วยเป็นต้นนะครับก็คือว่าช่วยในหลักๆเลยก็คือ5โรคหลักที่ในการวิจัยใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคโรคที่วินิจฉัยแล้วก็โรคหายากรวมไปถึงพันธุกรรมศาสตร์มารดาทารกด้วยแล้วก็โรคติดต่อในกลุ่มประชากรแบบระยะยาวใช่ไหมคะโรคติดเชื้อแล้วก็เภสัชพันธุกรรมพันธุศาสตร์นะคะเภสัชพันธุศาสตร์ครับผมเภสัชพันธุศาสตร์ค่ะแล้วแบบนี้ประเทศไทยเราจะมีพัฒนาจากเพราะว่าจากรายงานเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขถูกต้องครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เนื่องจากว่าเทคโนโลยีพันธุกรรมนะครับที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับดังนั้นเทคโนโลยีก็ควรจะต้องถูกประเมินในเรื่องของความคุ้มค่าว่านำมาใช้แล้วสิ่งที่เราจ่ายไปกับผลประโยชน์ที่ประชากรในประเทศจะได้รับนั้นจะคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ทางสาธารณสุขเทคโนโลยีนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่จะต้องถูกประเมินครับก็จะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาร่วมกันและคุยกันครับค่ะเชิญค่ะคุณปิยพงษ์คะครับผมถามในส่วนของประเด็นของมาตรการสักนิดหนึ่งนะฮะที่บอกว่ามีการจัดตั้งกรรมการกำกับแผนงานวิจัยจีโนมิกประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีหลากหลายหัวข้อที่เป็นเหมือนภารกิจหลักในการที่จะขับเคลื่อนเองส่วนหนึ่งอาจารย์บอกว่ามีการด้านของการวิจัยประยุกต์ใช้และในด้านอื่นๆเองนะฮะถ้าในมุมตรงนี้เองเรามีการขับเคลื่อนในประเด็นที่มีการกำหนดไว้ไหมครับการที่จะทำให้เกิดพันธุกรรมมนุษย์ที่นำมาใช้ในทางการแพทย์หรือการแพทย์แม่นยำได้เนี่ยนะครับนอกจากในเรื่องของงานวิจัยที่จะต้องทำร่วมกันในหลายๆหน่วยงานในลักษณะของเครือข่ายแล้วก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างครับที่ทีม Genomic Thailand จะต้องร่วมกันพัฒนาขึ้นมาครับที่สำคัญก็คือการหาลำดับเบสในพันธุกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next Generation Sequencing หรือการหาลำดับเบสแบบใหม่ที่เราสามารถที่จะหาลำดับเบสทุกลำดับเบสในพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคนได้ตรงส่วนนี้เนี่ยทางทีม Genomic Thailand กำลังสร้างให้เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการหาลำดับเบสของมนุษย์นะครับซึ่งตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะรองรับงานบริการทางด้านพันธุกรรมได้จากทั้งประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของธนาคารชีวภาพที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์ตัวอย่างเลือดหรือตัวอย่าง DNA รวมทั้งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากการหาลำดับเบสนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางสวทช.นะครับหรือว่าไบโอเทคเนี่ยนะครับกำลังรับหน้าที่ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นนะครับมีหลายอย่างครับที่จะมีการทำให้เกิดขึ้นในช่วงระยะ5ปีของแผนโครงการนี้ครับค่ะในกำหนดการที่ฉันมีตอนนี้ก็คือว่ามี2วันก็คือวันที่11และวันที่12ซึ่งจะมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อทีเดียวนะคะอาจารย์คะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์เองก็มีเกี่ยวเป็นการบรรยายด้วยเกี่ยวกับของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะครับจะมีผู้บรรยายนะครับที่มาจากทางด้านส่วนกลางนะครับเป็นนักวิจัยแกนนำจากสถาบันในส่วนกลางรวมทั้งสถาบันเครือข่ายทั่วประเทศนะครับดังที่ผมกล่าวไปแล้วผู้บรรยายที่สำคัญก็จะมีตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์นายแพทย์สุรคเมศมหาสิริมงคลนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโครงการก็ว่าได้ในส่วนของผู้บรรยายจากท้องถิ่นนะครับก็จะมีท่านศาสตราจารย์อมรรัตน์พงดาราที่จะมาบรรยายว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือภาคใต้ตอนล่างเราได้มีการเตรียมเครือข่ายหรือเตรียมความพร้อมที่จะรองรับโครงการ Genomic Thailand อย่างไรบ้างแล้วในมหาวิทยาลัยของเรานะครับในส่วนของผมเองผมก็อาจจะเล่าให้ฟังว่าในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นั้นมีการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อประกอบการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างและทิศทางการพัฒนาต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะคาดว่าอันนี้คือเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะเมื่อปีที่แล้วมีการจัดสัญจรบ้างไหมคะหรือว่าเพิ่งเริ่มสัญจรปีนี้เลยปีที่แล้วส่วนกลางนี้เหรอคะเป็นเรื่องที่ดีครับที่
เรามีโอกาสที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะครับที่ทีมนี้จะสัญจรมายังสถาบันในส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยท้องถิ่นนะครับรวมทั้งมาเปิดตัวโครงการกับสมาคมวิจัยนะครับซึ่งประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่อยู่ในละแวกภาคใต้ตอนล่างครับค่ะแสดงว่าปีนี้ทางภาคใต้เราก็ได้รับเกียรติเป็นที่แรกเลยที่ลงมาสัญจรครั้งแรกแล้วก็เป็นการรวบรวมคล้ายๆว่าเป็นการรวบรวมทั้งแพทย์แล้วก็นักวิจัยทางการแพทย์เยอะทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามีความคาดหวังหรือว่าเป้าหมายของโครงการนี้หรือว่าการพัฒนาต่อยอดเป็นไงบ้างคะเป้าหมายของโครงการที่สำคัญก็คือการรับรู้ร่วมกันนะครับว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นรู้ว่าโครงการนี้คืออะไรและมีเป้าหมายอย่างไรนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเป้าหมายที่รองลงมาก็คือการทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยท้องถิ่นและนักวิจัยแกนนำนะครับที่มาจากส่วนกลางว่าโครงการวิจัยที่เราจะทำร่วมกันรวมทั้งการผลักดันให้จีโนมิกไทยแลนด์หรือการแพทย์แม่นยำเข้าไปสู่การรักษาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้จริงๆเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอย่างไรบ้างจะต้องถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับวงการแพทย์และวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างไรบ้างนะครับแสดงว่าก็คือได้รับประโยชน์กันหลายๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นคนจัดงานเองนะคะทั้งแพทย์ที่มาร่วมงานนะคะนักวิจัยที่มาร่วมงานรวมไปถึงถ้าได้ข้อตกลงหรือว่าได้ทางเดินหรือว่าการเขาเรียกว่าการพัฒนาเนี่ยค่ะก็ได้ประโยชน์ต่อประชาชนด้วยเพราะว่าการแพทย์ที่อาจารย์บอกว่าการแพทย์แม่นยำก็คือว่าเป็นรายบุคคลเลยเหรอคะอาจารย์คะการแพทย์แม่นยำเนี่ยค่ะการรักษาในเชิงการแพทย์แม่นยำเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ออกแบบการรักษาใหเหมาะกับผู้รับการรักษาหมายถึงผู้ป่วยนะครับมีความเป็นรายบุคคลมากขึ้นจากการที่เดิมเนี่ยเป็นโรค A ใช้ยากอนะครับต่อมาเนี่ยในระยะของการแพทย์แม่นยำซึ่งเป็นการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยโรค A ยังจะต้องมีข้อมูลมาประกอบว่าพันธุกรรมของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้คนนี้เป็นอย่างไรผู้ป่วยมีไลฟ์สไตล์มีการใช้ชีวิตอย่างไรกินอะไรครอบครัวเป็นอย่างไรเพื่อออกแบบการรักษาที่ให้มีความต้องตรงกับผู้ป่วยมากที่สุดนะครับนั่นแหละครับเป็นเป้าหมายของการแพทย์แม่นยำนะครับพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญครับของการแพทย์แม่นยำครับแบบนี้จะใช้เวลาเยอะกว่าการรักษาแบบปกติไหมคะอาจารย์แบบรักษาแบบปัจจุบันนี้ค่ะกับการรักษาแบบแพทย์แม่นยำครับคุณรุจิรวรรณจะเห็นว่าการแพทย์แม่นยำนี่อาจจะไม่ได้นำมาใช้กับโรคทั่วไปนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเป็นหวัดเดี๋ยวเราก็คงจะรักษาเหมือนกับที่เรารักษาอยู่แต่ว่าถ้าเราเป็นมะเร็งยารักษามะเร็งนะครับวิธีการรักษามะเร็งหลายๆอย่างนั้นเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงสูงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายแสงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบการรักษาให้เฉพาะบุคคลมุ่งการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้ข้อมูลของผู้ป่วยมาเป็นฐานเนี่ยจึงจะทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาสูงขึ้นนะครับประหยัดค่ารักษาเนื่องจากว่าการรักษาที่ไม่จำเป็นก็ถูกวางเอาไว้ไม่นำมาใช้นะครับนี่แหละครับเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการแพทย์แม่นยำอาจจะนานขึ้นอาจจะต้องใช้ข้อมูลมากขึ้นนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพจะสูงขึ้นและเกิดการประหยัดมากขึ้นนะครับค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะถามเพิ่มเติมสักนิดนึงครับอาจารย์ครับหลังจากที่เรามีการประชุมพูดคุยกันในครั้งนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีผลอะไรออกมาแล้วเนี่ยจะมีการต่อยอดไปสู่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลกำกับดูแลเรายังไงบ้างครับอาจารย์แน่นอนครับทีมที่มาเป็นแกนนำของโครงการจีโนมิกไทยแลนด์โดยตรงนะครับรวมทั้งท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับถ้าตามกำหนดการเดิมเนี่ยท่านจะเข้ามาร่วมในพิธีการเปิดโครงการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุยกันเนี่ยจะคล้ายๆกับถูกยิงตรงไปนะครับไปให้ผู้ที่กำกับนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนั้นวันนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะมาทำประชาพิจารณ์เราจะมาซักถามแล้วก็ให้ข้อมูลในส่วนของท้องถิ่นว่าเราต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับสำหรับภาคใต้ผู้ที่เขาลงมาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะได้นำข้อมูลอันนั้นเนี่ยเข้าไปใช้ในการกำกับนโยบายเพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะมีโครงสร้างบางอย่างแล้วที่เราไม่ต้องการที่จะเพิ่มเติมมากนักแต่เราอาจจะขาดอีกหลายๆอย่างที่เราต้องการให้โครงการนี้มาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะทำให้เกิด
การแพทย์แม่นยำหรือว่า Genomic Thailand ขึ้นในภาคใต้ได้อย่างแท้จริงนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นการบูรณาการหลายๆหน่วยงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมค่ะอีกครั้งค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างนะคะอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือหรือว่าเป็นการร่วมมือกันเนี่ยค่ะอาจารย์คะแล้วทำไมอาจารย์ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงเลือกมอหรือว่ามหาลัยสงขลานครินทร์ของเราเป็นสัญจรที่แรกเลยค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นเป็นเครือข่ายนะครับที่มีลงนามความร่วมมือครับกับทีม Genomic Thailand นะครับเราเป็นเครือข่ายในระยะก่อตั้งนะครับเพราะฉะนั้นทีม Genomic Thailand ก็จึงเห็นความพร้อมของสงขลานครินทร์นะครับเรามีความพร้อมทางด้านงานวิจัยทางด้านจีโนมอยู่หลายประการครับเราได้รับงบประมาณนะครับสำหรับเครื่อง Sequence หรือว่าเครื่องหาลำดับจีโนมนะครับที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยของเรานี่เองนะครับเรามีทีมที่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าความผิดปกตินะครับรวมทั้งข้อมูลที่จะนำไปใช้ในทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้คือความพร้อมของเราเรามีทีมที่ทำวิจัยทางด้านที่เรียกว่าชีวสารสนเทศหรือ Bioinformatics มานานนะครับก็คือทีมของอาจารย์อมรรัตน์ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับความพร้อมเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ชวนนะครับเชิญชวนให้กับทีม Genomic Thailand เนี่ยมาสัญจรที่เราเป็นที่แรกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบของการสัญจรในภาคอื่นๆต่อไปครับค่ะในส่วนของที่ได้รายงานนี้แจ้งว่าเป็นการมีการประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมในเรื่องของแพทย์แบบครบวงจรหรือที่เรียกว่าบริการ Medical Hub ด้วยอันนี้จะส่งเสริมในด้านไหนบ้างคะอาจารย์เรื่องของการเป็น Medical Hub นะครับแน่นอนว่าเราจะเป็น Medical Hub นะครับซึ่งหมายถึงว่ามีผู้รับบริการจากต่างประเทศนะครับในประเทศรอบข้างหรือแม้กระทั่งในจากประเทศที่ไกลๆเนี่ยทุกวันนี้เรามีคนไข้จากประเทศที่อยู่ไกลๆนะครับเช่นในแถบอาหรับนะครับมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อยู่แล้วแต่ว่าเราจะให้บริการในลักษณะของ Medical Hub ได้เนี่ยการแพทย์ของเราจะต้องเป็นการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับเป็นการแพทย์ที่สามารถที่จะเทียบเคียงเทคโนโลยีกับประเทศชั้นนำในโลกได้ precision medicine นะครับหรือการแพทย์แม่นยำเป็นเรื่องราวทางการแพทย์อันหนึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักอันหนึ่งที่การแพทย์ในระยะอนาคตอันใกล้จะมุ่งไปสู่นะครับนี่จะเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลในละแวกภาคใต้ตอนล่างนะครับจะได้รู้จักกับเทคโนโลยีอันนี้ครับและจะได้วางโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันนะครับที่จะทำให้เกิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นในละแวกของพวกเราครับแล้วสำหรับผู้ที่สนใจที่ไม่ใช่นักวิจัยหรือว่าเป็นคุณหมอเนี่ยค่ะอาจารย์คะแต่ว่าสนใจอยากทราบอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าการแพทย์แม่นยำหรือว่าจีโนมิกเนี่ยค่ะอาจารย์คะสามารถเข้าไปรับฟังหรือว่าร่วมโครงการนี้ได้ไหมคะด้วยความยินดีเลยครับการเสวนานะครับการเสวนารวมทั้งการบรรยายทุกอย่างนะครับเป็นการบรรยายเปิดครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมเสวนานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนรวมทั้งทำประชาพิจารณ์นะครับในเรื่องต่างๆร่วมกันนะครับค่ะผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางไหนได้บ้างคะช่องทางในการสอบถามหรือว่าช่องทางในการเข้าไปรับชมนี่ค่ะอาจารย์ครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิจัยนะครับในเว็บไซต์ของสำนักวิจัยหรือ RDO นะครับมีแบนเนอร์นะครับสำหรับรับสมัครอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะโทรเข้าไปสมัครโดยตรงสามารถที่จะโทรเข้าไปที่สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ติดต่อที่คุณสุดารัตน์นะครับตอนนี้มีผู้สมัครจองที่เข้ารับการอบรมเยอะแล้วเหมือนกันนะครับมากกว่า100คนแล้วเราจองห้องประชุมที่มีขนาด150ที่นั่งไว้ยังเหลือที่นั่งอีกไม่กี่ที่นะครับก็ใช้เวลาช่วงที่สัปดาห์ที่เหลือนี้นะครับจองที่เพิ่มเติมที่คุณสุดารัตน์นะครับค่ะก็วันนี้ก็ได้รับข้อมูลความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ Genomics Thailand ซึ่งเอาจริงก็คือว่าเรื่องพันธุกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะอาจารย์คะซึ่งต้องใช้นักวิจัยหรือว่าคุณหมอหลายๆท่านในการต้องร่วมสมองร่วมระดมความคิดเห็นกันด้วยนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ผลประโยชน์นี้ก็คือเพื่อพวกเราเองเพื่อประชาชนทุกๆคนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าโรคติดเชื้อหรือว่าใดๆทั้งต่างๆนะคะ
ังไงก็ใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการก็คือไปได้เลยนะคะที่ห้องประชุมที่คณะแพทยศาสตร์นะคะระหว่างวันที่11แล้วก็12ถ้าเกิดว่ารายละเอียดต่างๆนะคะกำหนดการหรือว่าหัวข้อไหนที่คุณผู้ฟังสนใจก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ RDO มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของจีโนมิกไทยแลนด์สัญจรภาคใต้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะของท่านรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์สังคทัศน์ณอยุธยาท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะในเรื่องของการจัดประชุมวิชาการจีโนมิกไทยแลนด์สัญจรภาคใต้นะคะสำหรับแจ้งกันนิดนึงในส่วนของช่องทางที่จะติดต่อกับสำนักวิจัยและพัฒนาของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0742-86940แล้วก็เว็บไซต์ของเรานะคะ rdo.psu.ac.th นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่า Research and Development Office วงเล็บคำว่า RDO ต่อด้วย Prince of สงขลาก็จะรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของเราในเรื่องของทุนวิจัยด้วยว่าตอนนี้เราเปิดรับทุนวิจัยอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือช่องทางนี้เลยนะคะสถานีวิทยุมอ FM 88 MHz นะคะเรามี2รายการก็คือสภากาแฟที่จะออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือนนะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณแล้วก็รายการนี้ค่ะชุมชนวิชาการในช่วงของชุมชนคนวิจัยนะคะติดตามเราได้ทุกวันศุกร์11นาฬิกา30นาทีถึงเที่ยงนะคะกับดิฉันกรกมลขุนเพชรวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะ